ได้ยินแล้วขอโทษใช่ไหมรักไหวไหมคะคิดพูดอะไรรักใครรักเขาไม่เลยจะชิวปีกอะไรกันขนาดนี้นะฮะค่อยๆนะค่อยๆนะดื้อวะจะบอกไม่เป็นอะไรไงแล้วพ่อเบาๆหน่อยสิฟ้าลูกจับฟีแสงไว้แน่นนะลูกนะคุณเดินเองก็ได้ระวังหน่อยนะลูกระวังหน่อยจะได้เอ็นตัวได้ฟีแสงระวังหน่อยนะไงตกลงไม่คิดจะไปหาหมอเช็คสมองอะไรสักหน่อยเป็นไรอ่ะก็นั่นน่ะสิเผื่อว่าเลือดมันคั่งอะไรมันจะแย่เอานะเช็คไอ้ชั่วดีกว่าพี่แสงใช่ฟ้าบอกตั้งหลายทีก็ไม่ฟังอะค่ะฟ้าพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆคือพี่เป็นตำรวจมานานพี่เจ็บจนพี่รู้อาการดีกว่าหมอแล้วโอ้โหเลยปีแสงนะหายดีแล้วมันปากดีนะแกฮะนี่ฟ้าก็เหมือนกันนะลูกวันหลังเนี่ยอย่าวิ่งตามใครไม่ดูตาม้าตาเรือแบบนี้อีกนะมันจะไม่โชคดีแบบวันนี้นะลูกนะโจคิดถึงพ่อมากเลยลูกลุงเข้าใจนะบางทีมีพ่อหน้าตาแบบนี้มันก็หลอนหลอนบางทีลุงนั่งทำงานอยู่หันมาเจอหน้าแบบนี้เขาก็ลุงก็อยากวิ่งไปให้รถชนท่านโอ้โหพี่มาลักเปรียบเทียบผมขนาดนี้เลยนะฮะมาแล้วนี่หมวดพี่แสงมาเช็ดหน้าเช็ดตายชื่นใจนี่พอได้กลิ่นโคโลนนี่นะมันน่าจะดีขึ้นนะเดี๋ยวฟ้าทำให้ก็ได้ค่ะนางเถอะได้ฟ้าทำดีกว่าหืออะไรแผลถลอกเยอะขนาดนี้ทายาด้วยนะคะมันเป็นแดงๆเฉยๆจ้ะฟ้าแหมก็มีคนคอยดูแลเอาใจใส่แบบเนี้ยถ้าทางปีแสงก็คงจะไม่อยากหายละมั้งร้ายจริงๆป่ะเอางี้เดี๋ยวฉันไปเอายาหมองให้แล้วกันนะป่ะดูแลปีแสงดีลูกนะโอ้โหช่วยเปิดประตูให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณองศาคุณเอเชียตรงนี้จะฟ้าเนี่ยเจ็บมาอุ้ยด้านนี้ด้วยเจ็บเยอะเลยสิอุ้ยตรงนี้แดงตัวเลยโอ้โหนี่มันเจ็บเยอะขนาดนี้ฉันทายดีกว่ามั้งฮะมาดิอุ้ยฟ้าพ่อทายพ่อไอ้แสนฉันทายมาดิเฮ้ยคุณตึมมือพี่อะนะเกินไปเงียบให้ผู้หญิงพ่อแทนฮะดูพ่อดีพ่อเบาๆสินิ่งลูกฟ้านิ่งโอ้โหพี่มือหนักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเว้ยผู้หญิงสูงโปร่งผิวขาวของเจ้าพ่อหมิงแม่นโทษนะคะคุณปีแสงเป็นอะไรอะคะขอโทษนะคะอ๋อเป็นอุ้ยฮะฝั่งนี้ก็มีรอยช้ำเต็มไปหมดเลยโอ้โหไม่เป็นไรเลยฮะคือรถเฉียวฮะรถเฉียวเฉยนะแต่ไม่เป็นไรเลยฮะปกติดีไหมไรนะฮะไม่เป็นไรยังไงครับนี่เมื่อกี้หมวดพี่แสงสลบไปเลยนะครับคนก็เห็นใช่ไหมแล้วนี่ทุกคนอยากจะพาไปหาหมอเขาไม่ยอมไปอะฮะพี่องศาไม่ให้เป็นไรจริงๆไงแต่ว่าสลบไปด้วยนะคะ
คือจริงๆแบบเนี้ยดูข้างนอกอาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าข้างในอาจจะเป็นก็ได้นะคะไปโรงพยาบาลเถอะค่ะเดี๋ยวเอเชียกลับไปนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเอเชียถ้าพี่ปีแสงเขาเป็นอะไรเนี่ยพวกเราพาไปเองได้ค่ะเราต้องรอให้อาการหนักแค่ไหนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะคะขอโทษนะคะคงไม่มีใครห่วงพี่ไปแสงไปมากกว่าคนที่นี่หรอกค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้เอเชียก็รับรองได้ว่าเอเชียก็ห่วงปีแสงไม่น้อยไปกว่าใครเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะปีแสงโอ้โหว้าวถ้างั้นไปโรงพยาบาลเถอะค่ะนะคะขอร้องไปค่ะโอ้โหโอเคไปแต่ว่าเดี๋ยวผมเดินได้ฮะขอตัวก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงมาก่อนนะค่อยๆเดินนะคะโชคดีนะครับที่คุณเอเชียมาไม่งั้นหมวดปีแสงคงไม่กล้าไปโรงพยาบาลแน่ๆเลยครับใช่ไหมครับคุณโชคดีมากนะครับจากผลเอ็กซเรย์ทั้งศีรษะและลำตัวเนี่ยไม่พบความผิดปกตินะครับไม่มีอาการกระดูกแตกร้าวหรือว่าเลือดคั่งดีค่ะอ๋อคุณหมอคะแล้วที่สลบไปแป๊บนึงอะคะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับสมองใช่ไหมคะคุณปีแสงสลบไปนานแค่ไหนครับก็ประมาณนาทีนึงหมอดูจากรอยฟกช้ำบริเวณกกหูแล้วก็ท้ายทอยเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการกระแทกกับพื้นซึ่งก็เหมือนกับนักมวยที่โดนชกแล้วก็น็อกไปครับถ้างั้นมันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเว้นแต่ว่าถ้าคุณปีแสงมีอาการปวดหัวอย่างแรงตาพร่ามัวหรือว่าอาเจียนก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลด่วนนะครับผมบอกคุณแล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเราไม่ได้มาวันนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งแย่ไปกว่านี้ใช่ไหมล่ะคะโอเคครับแต่ว่าตอนนี้คุณสบายใจแล้วใช่ไหมฮะก็ถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วฉันก็สบายใจแล้วอะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมบอกแท็กซี่กลับบ้านเลยดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องวนไปส่งพูดอย่างนี้เนี่ยฉันน้อยใจนะฉันน้อยใจทำไมครับก็คุณพูดเหมือนกับว่าฉันเป็นคนอื่นคนไกลอย่างนั้นแหละไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่คือว่าผมเป็นห่วงคุณไงคุณได้ไม่ต้องลำบากไปส่งผมผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมนั่งแท็กซี่กับเองได้อยู่แล้วสบายถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าก่อนกลับบ้านเนี่ยคุณต้องแวะไปดื่มอะไรอุ่นๆที่บ้านฉันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยฉันเพิ่งลองทำขนมใหม่กำลังหาหนูทดลองอยู่พอดีเลยเชิญทางนี้ค่ะคุณผู้ชายเป็นห่วงหมดปีแสงอะครับคือฟ้าแค่อยากรู้ว่าพี่ปีแสงเป็นยังไงบ้างอะค่ะเห็นไปนานอะโอ้ยถ้าเป็นไรร้ายแรงอะพี่ว่าป่านนี้คุณเอเชียคงโทรบอกแล้วแหละจะว่าไปนะดูคุณเอเชียเขาก็เป็นห่วงเป็นใยหมวดปีแสงมากเลยนะครับนี่พี่ว่าอีกไม่นานคู่นี้คงเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะอ
องฟ้าครับเมื่อไหร่น้องฟ้าจะเปิดตัวพี่จริงๆสักทีอ่ะพี่องศาคือฟ้าขอเวลาอีกหน่อยนะตอนนี้ฟ้ายังไม่พร้อมจริงๆอ่ะน้องฟ้าจะบอกนะครับว่าเป็นเพราะหมวดปีแสงอ่ะไหนน้องฟ้าบอกกับพี่ครับว่าน้องฟ้าจะไม่ให้เขาเข้ามาทำร้ายชีวิตน้องฟ้าอีกอ่ะน้องฟ้าบอกกับพี่ครับว่าน้องฟ้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะแล้วไม่มีใครที่เขาอยากจะอยู่กับความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์หรอกนะคะสำหรับคนบางคนน่ะการลืมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางทีรักใครก็คงรักไปจนตายไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกครับน้องฟ้านี่ถ้าน้องฟ้าอยากจะลืมเขาจริงก็แค่ตัดใจแค่นั้นเองมันอยู่ที่น้องฟ้าตั้งใจจะลืมเขาจริงหรือเปล่าอ่ะ